โอ้ยขึ้นเดี๋ยวคุณเก็บครับรวยไม่มีกามเลยเดียวท่านผู้ชมครับเรามาสังเกตมวยคู่นี้นะฮะน้ำกระจายผิวขา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 วจะไปดังได้หรือกันไอ้ขาวขาวนั่นมันย่อมกำลังขาวนะนี่คือนักชกมุมแดงครับนี่คือสาวคนสวยกับประกายทองมอราชวังลำปางคุณเหนือขาวอยู่แล้วนะโอ้ยสาวเหนือสาวเหนือสาวลำปางประกายพลอยครับประกายพลอยนะนี่เป็นสาวลำปางเนาะจังหวัดต่างนะนี่สาวน้อยปากแป้งดูนะครับเอากระจกขึ้นมาแล้วนี่สาวน้อยปากแป้งดูรอยยิ้มครับรอยยิ้มสวยงามเลยนะนี่นะแม่รอยยิ้มครับทำไม่ได้ตรงนะครับเพราะเขาอ่อนว่าเพราะอย่างนี้สวยงามไหมครับถ้าสวยงามปรบมือนะครับปรบมืออย่าได้เจอกับปรบมือนะครับเออให้กำลังใจกันโอเคผมสั่นโวมวยหญิงเนาะคู่นี้เรามาดูสาวนักสู้จากบุรีรัมย์นามวยไทยเคยเบิ่งแบบขอวิธีนี่จักเถื่อบุรีรัมย์นามวยไทยนี่เท่าที่ผมรู้นักมวยชายในลงมาจากดอยเยอะไอ้ประเภทแข็งแกร่งนะมวยไทยมวยชายนะมวยหญิงจะเหมือนมวยชายหรือเปล่ายี่ห้อนี้ไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบคู่ต่อไปท่านยังไงถึงจะพร้อมมากนิดเดียวครับยกที่หนึ่งเพชรสายฟ้ากับคุณทิงครับเตรียมไหมครับติดตามเร็วมากับมรดกเพชรหรือว่าเจ้าสกุลเพชรฮะคนไหนฮะจอจานคนกระดิ่งแดงก่อนดาวดอยดาวดอยปิดท้ายด้วยเพชรบุญส่งทิ้งสัตว์ป่าครับแดงสู้แดงสู้แดงสู้โอ้ยบอกเลยว่าบุญลาดาเนี่ยไม่ต้องคุณลานาลีผมเป็นใครอ่ะตัวต้องมาเด้อสูงเหลือเกินครับอย่าตั้งทิ้งนะอย่ากระพริบตาเลยคนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยขวางเลยอย่ายุบอย่ายุบอย่ายุบนะคนเลื่อนเข่าเสียกระปั้นโอ้เข่าเข่าสวยดิเข่าสวยคนนี้สิเอ้ยวางโดนมัดมันอะไรกันก็ต้องเฮงหลายเลยว่ะคนนี้เอาไปยกแรกเลยแม่นเดี๋ยวก็เบิดเลยอยู่ที่122ปอนด์เออต้องพี่เลี้ยงลงครับกับตาดูทรงผมมวยหญิงครับคนสุพรรณอยู่ใกล้ๆนะจะไปสูงใกล้นะเดี๋ยวไฟไหม้นะหักห้องนาทีจำได้ดิหน้าจะหน้าทีนึงพี่เลี้ยงลงเยี่ยมนาทีเดียวมันนานกันเลยเอ้ยแดงเอา
หมือนกันขึ้นไปตีเองเลยสวยเลยจำเดียร์ก่อนเลยนะครับแต่อย่าไปเข้าคิดใจผิดคิดว่าเป็นกำนันนกนะมีกำนันนกสิกำนันนกก็มานะครับเอ้าเดือดนี้สวยสวยกรรมการเข้าไปสวยเลยดูนะทำยังไงแทงไว้ที่สี่เนาะแพ้เลยพอ
พออยากเป็นก็เป็นคนคนเดียวในกรรมการดีกว่าเดือดกันโอ้โหปอดแตกแล้วครับแตกแล้วครับโอ้ยระวังโอ้ยอย่างนั้นครับดูจะออกอย่างไรเห็นไหมผู้สาวมุมแดงอุ้ยกรรมการแดงกันพึ่งมีเกียรติครับรายละเอียดของการชกมือคู่นี้ผลได้คะแนนอยู่ที่มือของผมแล้วนะครับโอ้โหฮะเอาฟังนะครับกรรมการเดียวเฮ้ยพี่มุมพี่ผู้สาวคนนี้มุมแดงท่านที่หนึ่งวรวุฒิเดินขาวให้แดง49ให้น้ำเงิน47พี่พัดสีเสน่ห์ฟังก่อนนะอย่าเพิ่งสรุปพี่พัดสีเสน่ห์ให้แดง47ทำไมคะแนนให้น้ำเงิน48และท่านสุดท้ายแดงเงียบท่านสุดท้ายวรวุฒิเงียบแดงคุณฝาดน้อยวรวุฒิแดงให้แดงแดง49 49ให้น้ำเงิน48ให้น้ำเงิน50คะแนน
ถ้ายกประโยชน์มาแล้วโอเคกลับไปเชิญคุณไปศาลมรุลินครับกลับไปเชิญคุณไปศาลมรุลินกรรมการกลับไปเชิญคุณนี่ฮะหลังหันเก็บแล้วกระเน้นกระหังกระลายเหรอวะกลับไปเชิญแล้วกลับออกปุ๊บมือด้านนักคงไปศาลมรุลินแดงเอาสู้ๆเด้อนะโอ้โหยาแดงผักผักแฝดจริงๆครับผู้ชมครับร้องไห้เลยลุ้นกันเหนื่อยตกเลยนะแพ้ชนะเป็นของกีฬามวยไทยครับแล้วต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างนี้ดีครับอย่างนี้ดีมากครับเอาไว้โอกาสหน้าจัดที่นี่